ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วขอนแก่นนี่โอ้อากาศแม่คือมืดคือขึ้นข้างเนี้ยแท้เลยนะนะอากาศมันคือสีนอนในเบิดมือเนาะคุณนะชุ่มหนึ่งหอดใส่ระบุเนี่ยโอ้เป็นตะนอนตะนุพุทธิเมื่อบันสุวรรณคู่หาพุ่นโอ้จะไปใส่สีเลือกตั้งมืออื่นอ๋อไปมักเบื่อได้กับกาเบื่อนั่นล่ะพอว่ากันเงี้ยนกับเงียบเงาเรื่องบริยูสามสี่เมื่อทุกหนึ่งกับพระท่านนี้มาหอดอยู่บอกถึงจะตีสองรถไล่หลายคนกับบันรถกระบุนค่ะกินก็นอนถึงจะสีล่างรถอีกอยู่มือนี่เผื่อว่านะตรวจสอบให้หลบหนอกก่อนกันยังมนอยู่ปวดลายมือแห้งบ่ได้ล่างอยู่สองอาทิตย์เลยแล้วมั้งนี่อากาศดีครับเดี๋ยวก่อนนอนล้างรถจังหน่อยก่อนเห็ดเปียกก่อนเพราะมันนี่ว่างครับพักผ่อนตื่นย่ำในกระไดมุนนี่เลยถ่ายอะไรบ่ได้คนกระเป๋าลงคนกระเป๋าลงเราก็สิได้คุณเครื่องรถไว้ก่อนเราก็สิฉีดน้ำล้างสักหน่อยเพราะมันได้เป็นตะเบิ้งก็นี่นะมุ่นมองผดเอาว่ามันล่างแล้วฝนตกว่านี่เนาะแต่ว่าตกก็บ่เปียงพี่น้องล่างเองมันบ่ได้เสียเงินเขาค่าแค่หยักกับใครแนวบ่ได้ออกไปใส่มันเดี๋ยวขอตัวทำภารกิจก่อนครับเดี๋ยวมารอติดตามต่อไปว่าละตัวบัดนี้พี่น้องถ้าได้ขาดค่ำอยู่เมื่อสิล่างรถฝนตกแล้วบัดนี้เอาที่ว่าได้พักผ่อนซะเมื่อสีล่างทำความสะอาดจากรถมุนฝนก็เลยตกห่ำก่อนซะก็เลยเอาเป็นว่าพักไปก่อนสำหรับการล่างรถมื้อนี้ครับเดี๋ยวคันมื้อแรงกับฝนเซาก็จังว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ขอเคลียร์เคลียร์พื้นที่เคลียร์บริเวณภายในรถซะก่อนนี่เฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้ก่อนครับก็คือดูดฝุ่นตามพื้นตามซอกออกเบิดก่อนเฮ็ดไปทีละส่วนก่อนเพราะว่าส่วนทางนอกของการล้างนี่คือตอนนี้คือสิล้างบ่ได้แล้วล่ะเพราะว่าล้างไปก็ซ้ำเก่านะครับเพราะว่าฝนก็ตกแห้งจะตากฝนบ่สบายอีกยากอีกกระสิดดูดฝุ่นตามพื้นตามซอกไปเพราะมันเคลียร์เป็นจางๆไปซะก่อนครับนี่ก็เลยมาหยุดดูดข้างหน้าแล้วคอนโซลหน้าก็ดูดแล้วเรียบร้อยสิเก็บทำความสะอาดคนเขาล้านคือสิบ่คือดอกติเนี่ยคนตกไปเนี่ยเดี๋ยวช่วงข้าวเลี้ยงช่วงบ่ายๆถ้าฝนเซากับจังสิมาล้างกันว่ามื้อนี้อยู่บ้านเบิดมือครับพี่น้องมื้อนี้ว่างที่ว่าพักผ่อนฝนก็ตกซะฮอดบ้านพอดีในระหว่างทางก็รถหลายแห้งครับพี่น้องตั้งแต่8ริ้วออกมาหนองแคมาสระบุรีมาโคราชเมืองพ้นบ้านไผนี่คือรถหลายคักให้แน่แต่ฝนบ่ตกฝนมาตกช่วงบ้านไผสิเข้าขอนแก่นนี่ล่ะบ้านไผท่าพระ
แต่ก็ถือว่ามาหอดบ้านโดยสวัสดิภาพแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกพอดีหอดบ้านโอ้จะมาเป็นยังบุญครับซะก็เป็นฝนตกช่วงเดือนท่าหนึ่งก็สิลำบากเนี่ยจังหน่อยรถก็หลายแล้วก็รถหลายแล้วยังว่าพ่อก็ฝนมาตกอีกมันเหตุเหตุการเดินทางล่าช้าไปพอต่ำกว่าชั่วโมงเลยแต่อันนี้เฮาก็ถึงตามเป้าครับ7:00 ครึ่งมาเรื่อยๆครับพอดีฝนตกเอ้าก็เลยสิออกจากรถบ่ได้ได้บัดนี้ออกไปคือเปียกจะได้เคลียร์ของในรถตัวบัดนี้มีจังได้จะได้พาฝนออกไปตัวบัดนี้เนี่ยไว้นี่บ้านต้องว่างโอ้ตกแห้งด้วยนี่ถุ่มช่ำกันเลยทีเดียวบ้านหยุดควงแถวเลยบ้านหยุดปักควันที่แหลกว่าสีลางหดควันว่าฝนตกห้ามสับนะมีปาร์ตคือว่าตกแห้งเกือบหยุดทุกคนมืออะไรครับมันเพราะว่าไม่ได้ออกไปใช้ไปแล้วแห่เลยเต็มที่อ่ะถ้าอยู่สำหรับมันเนี่ยนะคือว่าเป็นการล้างรถไปแน่ตัวกลุ่มช่ำกันเลยทีเดียวหลังจากที่มาฮอตบ้านแล้วตอนนี้ก็รอทีมแดนเซอร์ทีมรถตู้ขาวอีกขั้นหนึ่งกำลังเดินทางตามมาครับเดี๋ยวขยับรถสักหน่อยกันถ้าเจอเขามากเขาจะเด็ดขนของลงให้มันตรงกับประตูหงัดใส่ลูกซุ่มหนึ่งก็ได้ป้าอากาศดีสอนี่สุดยอดครับวันผักฟันของแท้เลยนี่ชมบรรยากาศมื้ออื่นวันที่14กับมีงานครับมีลบบุรีเดี๋ยวสิมาอัปเดตคิวงานอีกที่หนึ่งตอนรับมื้อนี้ก็อัปเดตการเดินทางว่าเขาได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยย่างปลอดภัยครับมื้อนี้โอ้ชุ่มช่ำกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอตัวเก็บของไปก่อนที่ได้พักผ่อนก่อนครับไหนๆมันก็ตกแล้วก็คือว่าพักผ่อนเอาซะเลยกันคนเศร้าไว้ตั้งมาว่ากันอีกทีนึงครับเพิ่งได้มาเคลียร์รถข้างหน่อภายใน